พาคุณผู้ชมไปดูภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน1ประเทศในอาเซียนของเราแล้วก็เป็นอุทกภัยที่ค่อนข้างจะหนักอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือที่อินโดนีเซียครับมีรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่แล้วก็มีดินถล่มในพื้นที่ของจังหวัดสุมาตราตะวันตกทางเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียนะครับทำให้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว21คนและยังสูญหาย6คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมา AFP และ Reuters รายงานนะครับว่าทางสุมาตราตะวันตกของอินโดได้รับผลกระทบอย่างหนักและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังกินพื้นที่ในจังหวัดปาดังและอีก8พื้นที่ใกล้เคียงทำให้มีบ้านเรือนเสียหายราวๆ700หลังคาเรือนมีสะพานและโรงเรียนจำนวนมากถูกทำลายต้องมีการสั่งอพยพประชาชนไม่น้อยกว่า 75,000 ชีวิตในจังหวัดสุมาตราตะวันตกไปยังที่ปลอดภัยตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ต่ำกว่า150คนยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากดำเนินการมา3วันเต็มๆแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็ภัยจากธรรมชาติที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะถนนก็ถูกตัดขาดจากดินที่ถล่มขณะที่ผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนที่เสียหายก็มารวมตัวกันที่มัสยิดที่ใกล้ที่สุดแต่ตอนนี้ยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาชนจะได้รับอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคจากการนำมาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดปาดังยังคงถูกน้ำท่วมอยู่และที่หลายคนเป็นห่วงคุณผู้ชมดูภาพสิก็คือสัปดาห์นี้คาดว่าจะยังมีฝนตกลงมาหนักอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางการยังประกาศเตือนอันตรายจากน้ำท่วมและก็ดินถล่มต่อเนื่องนี่มันทำให้นึกถึงบ้านเรานะครับบ้านเราก็มักจะมีเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงปลายปีในโซนภาคใต้ด้วยทั้งบ้านเราทั้งเพื่อนบ้านนะคะก็เจอกับภัยธรรมชาติเช่นเดียวกันก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะคะกับชาวอินโดนีเซียนะคะ